ออ Channel นะแล้วก็อยู่ในพาร์ทที่13แล้วครับเกมมันยาวกว่าที่คิดเรียกว่าจะจบสักแบบ10พาร์ทน่าจบประมาณ13ว่ะแล้วคลิปหนึ่งยาวด้วยนะแบบเล่นที3ชั่วโมง2ชั่วโมงเกือบทุกครั้งเลยนะเดี๋ยววันนี้ต้องไปล่าบอสต่อก็ใกล้จบแล้วแต่ใกล้จบแล้วนะคือคิดว่าน่าจะ3อย่างเร็ว3คลิปผมว่าอย่างเร็ว3คลิปไม่น่าจะเร็วกว่านั้นแปลว่ามันก็จะ16จะเกินครึ่งหนึ่งของ Border Gate แล้วนะครับยาวจริงแต่สนุกจริงสนุกจริงแบบรู้สึกอยากเล่นรู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้กูต้องทำอะไรวันนี้กูต้องฟาร์มอะไรมีอะไรให้เราฟาร์มแบบไกด์ดิ้งไปเรื่อยก็โอเคนะสนุกดีสนุกดีเอาไปสร้างบ้านอีก3คลิปตอนแรกว่าจะย้ายบ้านแล้วก็แบบคุยกับเพื่อนอีก3คลิปอีก3ตอนเล่นอีก 3-4 ครั้งน่าจบแล้วนะจะย้ายบ้านเพิ่มอีกวันนึงเหรอคือถ้าย้ายบ้านตอนเนี้ยมันแบบอลังบ้านมันเยอะแล้วย้ายอ่ะทำเลมันเล็กลงทำเลเนี่ยมันเล็กลงจะย้ายไปทำเลอื่นก็ดูแบบไม่น่าจะดีเออบ้านหลังที่อยู่ที่นี่อยู่อ่ะบ้านหน้าโบสถ์แม่งเป็นจุดที่ต้องเรียกว่ามัดฟาร์มโหลเอาอะไรก่อนดีเอิร์ธจะอินเคอร์ชันหรือจะไปบอสเลยหรือจะยังไงได้หมดเลยแล้วแต่พี่โยเลยพี่โยนำเลยไปบอสไล่ตามบอสเรายังไม่ได้ติดอุปสรรคอะไรอินเคอร์ชัน1ก็ไม่น่าเอาเท่าไหร่หนีเอ้บอสมันย้ายจุดเกิดนี่หว่าอย่างงี้บอสตัวข้างคาวนะ Lord of Strike The Night Champion อุ้ยล้มตีโคตรแรงเลยพาดินจริงว่ะเอิร์ธไอ้บอสที่เราว่าโหดๆมันอยู่ข้างบ้านเรามันอยู่บนบ้านเราบ้านหลังไหนบ้านเราเลยเนี่ยบ้านเราเลยอ่ะไอ้ที่อยู่ตรงมังกรนั้นปะมีไฟพ่นไอ้ที่วงกลมก่อนต้องตียังใช่ไหมต้องตีอะไรหรอจะไปตีอะไรครับสรุปบอสขังข่าวเริ่มยังเริ่มแล้วไม่ถึงอะไรเริ่มยังจะเริ่มตีหรือยังจะเพิ่งเริ่มเดินทางต้องถามอินว่าพออย่างโอ้ยว่ะวันนี้เป็นภาษาไทยแล้วตอนนี้โอ้ตายฮะเฮ้ยไลท์วีเวอร์สกอร่า 96% เฮ้ยเอามาดีมาอยู่ตรงหน้าประตูเมืองเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเก่งไอ้ทำจะเลี้ยงไม่ให้ตายแม่งลูกน้องเยอะภาษาแป๊บนึง 96% เปลี่ยนภาษานี่ต้องออกเกมแบบออกข้างนอกเลยป่ะใช่ปิดเกมเลยอ่ะต้องปิดเกมเท่านั้นออกแบบออกอ่ะออกแบบไม่มีดาทอล่าใช่มั้ย F4 ไม่มีระบบโอ้เกินอย่างน้อยเกมนี้ก็แค่ออกไปเปลี่ยนนะหญิงถ้าหญิงไม่เปลี่ยนเกมก็ไม่หลุดไม่เหมือนอีเกมที่บอกว่าเกนชินคิลเลอร์เนี่ยนิ้วกูโดนกูเปลี่ยนภาษาทีเดียวเกมค้างเลยสัตว์ค้างเราแม่งเป็นทุกครั้งตอนจังหวะตีบอลแล้วถ้าโดนปุ่มเปลี่ยนภาษาเนี่ย UI จะหายแล้วฆ่าบอสเสร็จเกมจะค้างเราต้องมาฆ่าบอสใหม่สัตว์บั๊กอะไรขนาดนั้นเออคือแบบอะไรวันนี้อ่ะพี่ตีบอสไป3รอบอ่ะเพราะว่าตอนกดไปโดนน่ะมันแค่ UI หายแล้วพอค่าบอสเกมมันค้างเราก็คิดว่าแบบเกมค้างกับ UI หายน่าจะคนเป็นคนละบั๊กกันเกมขี้กากอะไรอย่างเงี้ยได้แจ้งมั้ยเนี่ยไม่แจ้งเลิกเล่นแจ้งทำไมนี่ตรงนี้ที่อยู่กำลังล่อมาอุ้ยไอ้เหี้ยญาติทำตัวเลยยังไม่ได้เก็บบอสอยู่ตรงพี่โอเหรอแถวๆนี้แหละที่พี่ปักไว้อะอยู่บนบ้านไอ้วงอะเหรอ
เออน่าจะอยู่ในนั้นน่ะโคอล่า 61% โอ้ยพี่น่าตายว่ะพี่กำลังชาร์จมันยิงจนตายเลยหัวแล้วแม่งโหดสัตว์เลยด้วยเนี่ยเกิดแล้วเหรอเกิดอะไรฮะเกิดแล้วฮะนี่จับไปก่อนไหมจับไปก่อนพี่จะไม่ได้นะพี่จับไปก่อนก็ได้นะพี่จับได้นะอีเหี้ยจับยากเขามึงเนี่ยว้าวได้แล้วเอาดัดคอร่าไปให้มันอยู่ตรงพื้นได้ปะที่ดอกพื้นอยู่ปะอ่ะยิงมาแล้วใช่ครับพี่กดเปิดแล้วพี่หยิบไปนั่นน่ะสีม่วงแล้วกดใช้เลยฮะแล้วกดใช้เลยครับกูเกือบช็อกเลยยิงเมื่อกี้หุ่น2ตัวก็เห็นแบบเปี้ยงปังเปี้ยงปังเหลือเกินนี่ก็อยู่ใน Battlefieldพินพกไปก็ได้นะเผื่อไปเจอตัวอื่นแต่ว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าบอสก่อนนะเราเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปแล้วเตรียมของฆ่าบอสไปเราฟาร์มรอบๆก่อนนะยิงตีแถวๆนี้ค่อยๆตีเข้าไปเฮ้ยบอสในนี้จริงเหรอวะอยู่ในไหนมันอยู่ในโซนเดคูล่าจะวิ่งฝ่าไฟป่ะอ๋อมีอุกกาบาตได้อยู่เมื่อกี้ถืออาวุธผิดมันเลยเห็นเป็นกะโหลกโหดสัตว์ใช่เดลชั่นโหดสัตว์ตกใจอ๋ออยู่ในอันนั้นเหรอเดินอยู่ตรงกลางเหรอ yes อาจารย์ว่าอย่างนั้นขี่ม้าหลบกระสุนปืนมันยากจังเฮ้ยบลัดคริสตัลฟาร์มได้แล้วต้องใช้เคียวฟาร์มคือแร่อะไรชิ้นอื่นเราเกียร์ไม่ถึงถูกไหมเออต้องใช้ชิ้นที่สูงสุดตีอ่ะไหนแซ่ดิแซ่ก็ไม่ได้ไม่ถึงเออ20ไม่ถึงแต่ไม่รู้23ถึงไหมไม่มี23ติดตัวละมีเกาะแล้วดีมากเลยใช่ไหมถ้าจะให้ถึงเราต้องนี่ก่อนอะต้องใส่เรื่องใส่ได้ทั้งตัวก่อนนี่เจอเบย์มอนวิ่งอยู่ตรงนี้ไหมยิงเงาอะไรอะนั่นสิกำลังจะพูดอยู่ว่าเงาอะไรอะพี่โยมันเห็นเรามาแล้วมาแล้วมันเริ่มแล้วเหรอมันเห็นเราได้ไงอ่ะมันบินมาไงมันแล้วมันจะบินยิงเราเรื่อยๆโดยทำอะไรมันไม่ได้เหรอไม่รู้ก็จะฆ่าบอสได้ปะเผื่อเพจของบอสมันลงมาเล่นกับเราด้วยแน่เลยน่าจะเป็นมังกรใช่เห็นสิ่งใหม่ในเกมนี้เห็นแต่เงาไม่เห็นตัวทำไงดีอุ้ยแล้วก็มากระเสียงต้องบินมาค้างคาวไปสู้มันบอกเดี๋ยวมันอยู่บนหัวบอสที่ให้ข้างคาวกูต้องเอาท่าอีท่าตัวข้างคาวนี่ไงนั่นน่ะสิว่าเราต้องสู้กับมันตอนกลางวันอ๋อให้เราตายใช่มั้ยแต่มันก็เป็นเดคิวล่าเหมือนกันนะตรงนี้ไม่น่ามีกลางวันเออว่ะถ้าเป็นกลางวันตรงนี้ก็ตายหมดเลยดิเออสรุปแวมไพร์มันมีครีมกันแดดเจอบอสแล้วเบียดอ่ะพี่เรากำลังดูเรื่องเบียดอยู่ขอช่วยได้ไหมส่วนครีมกันแดดอ่ะส่วนเราผลิตครีมกันแดดไปได้ขนาดไฟฟ้ายังต้องไปนั่งชาร์จจากบ้านชาวบ้านเขาไม่มีที่ไปหาไม่มีที่ชาร์จเองว้ากูโดนแล้วรอดเว้ยอะไรมันจะเลือกอยู่บนหัวเราพี่โอมันยิงอะไรออกมาปะโอ้ยิงพื้นแบบไม่มีที่ยืนอ่ะยับยับหน้าทางตอนวิ่งผ่านมันก็ซัดไม่หยุดเลยนะมันยิงเรื่อยๆเลยเนี่ยเออเห็นปะที่พื้นมันน่าจะจับเราจะยิงสักกระจุกฟ้าแหละที่ใส่ฟ้าก็จับบนหัวเราอืมเนี่ยเดี๋ยวดูชาวละเดี๋ยวรู้เลยว่า
มันมีครีมกันแดดจริงไหมพี่โยดาบ26นี่คือสุดแล้วปะณตอนนี้มีสูงกว่านี้อีกไหมในอนาคต30 30ไงฮะจะเป็นที่เราต้องไปฟาร์มไอเวล2อ่ะพี่ก็จะเป็นแชตเตอร์อีกที่จริงเราฟาร์มไหวแล้วแต่ว่าน่าจะไหวแล้วนะเพราะเราไหวแล้วล่ะคิดว่าตอนนี้80แล้วอ่ะนี่แหละนี่ต้องเจออุ้ยยิงฝั่งนู้นหันมาฝั่งนี้เฉยว้าเลิกอยู่กันแป๊บนึงให้แบทไฮอ่ะพวกนี้อยู่ตอนนี้กลางวันแล้วก็คือมันก็ยังนั่นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่สว่างถูกป่ะก็คือเอาไนท์พวกนี้ก็คือแบทไฮออเดย์ออไนท์ใช่แบทไฮมี25อันบัตรคริปโต300แล้วทำอะไรยังไม่ดูบัตรคริปโตเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะรู้น่าจะได้ใช้อัพเกรดของไอ้นั่นไงไอ้อาวุธขั้น80อ๋อเป็นไปได้ผมว่าชัวร์อาจจะสูงกว่า30ก็ได้วิ่งกี่ไม่ทันดูคือบอสอยู่ตรงนี้หรอบอสอยู่ตรงกลางนั่นไงเดินอยู่ตรงกลางนี่เราเดินรอบมันอยู่นี่กลางเหรอไอ้ตรงเพชรอะมีบอสยืนอยู่ที่มันเดินเท่ๆอยู่อะข้างในมีใครมีคนตีทะลุไหมอุ้ยตีไม่ทะลุเต็นด้วยการเราเนียนไหมเอ้ยน่าเชื่อเดอะไนท์แชมเปี้ยนเอาบอสเลยวะเนี่ยเอาบอสเลยดิน่ะกินยาซะไม่มีลืมหยิบไม้แล้ววะเมื่อกี้ก็เข้าบ้านแล้วกูก็ลืมหยิบเดี๋ยวนี้กูหญิงมีนะอินโยมาให้อันนึงนี่เกิดอยู่ใกล้ๆมีเยอะไหมอ่ะหมดแล้วเอามา2อันมีมั้ยพี่เอาไม่ได้เอามาใช่มั้ยมีอาจจะมีป่ะแต่ละคนใจนี่สู้บอสจนตัวสั่นก็เปิดไอ้เปิดกล่องฮะแล้วก็กดโยงเข้าเปิดโยงเข้าสักพักนึงเข้าเหี้ยแล้วด้วยหมดตัวเข้าไปกล่องหมดแล้วเป็นไงวะแถวนี้รีเลื่อนไม่ได้ด้วยนะเปิดไม่ได้นะไอ้เหี้ยมันติดมังกรเดี๋ยวต้องรีเลื่อนตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมันติดคอมแบทตลอดเวลาอย่างเงี้ยเออเข้าเต็นท์ป่ะหลบไม่เต็นท์ต้องตีผลึกตรงกลางไหมผลึกตรงกลางตีได้ไหมอยากรู้จังต้องเดินมาข้างในเหมือนมีลาบอสอยู่เลยเอียข้างในไม่เป็นคอนเตอร์นี่ใช่ปะใช่ข้างในเป็นมอนสเตอร์ถ้าจะรีเลือดฝั่งเนี้ยจะรีเลือดฝั่งบ้านเราอ่ะต้องลงไปเคลียร์มอนก่อนแต่ถ้ารีเลือดอีกฝั่งนึงอ่ะพี่เคลียร์มอนขึ้นมาแล้วฝั่งบ้านเราเหรอมีสองฝั่งฝั่งนี้รีได้ปะแล้วเรามาตีอีตัวตรงข้างในตรงกลางอีกรอบปะใกล้บ้านสุดใกล้สุดของตรงนี้คือตรงไหนอ่ะวาร์ปเกตตรงแวมไพร์เกตกับบ้านเราอันไหนใกล้กว่ากันตรงแวมไพร์เกตน่าจะใกล้กว่าสมมติว่ากูอยู่ในเต็นท์เนี่ยกูโดนไหมน่าจะขึ้นด้านบนน่าจะใกล้กว่าด้านบนเนี่ยไปเข้าบอสกันเถอะบอสไปไหนแล้วเนี่ยนั่นไงฮัลโหลไม่แต่ว่าตรงนี้วิ่งมาวันนี้ก็ไม่โดนแล้วนะพี่โอไม่โดนเพราะมังกรมันตามเขาอะต้องดูเงามังกรมาคือถ้ามังกรมันตามมันก็รีไม่ได้แค่นั้นแหละนี่มันก่อนมาหาพี่แหละเอายังเนี่ยพี่อยู่ตรงกลางผลึกเนี่ยหน้ามันเออเด้อมันเดินวนมาข้างล่างกันเนี่ยตอนเนี้ยเอายังไปแม่งเอาไปก่อนวีนตัวที่เราไม่ใช่โอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยพี่ยังสีแดงอยู่เลยแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นสีชมพูอ๋ออ๋ออ๋อ
เดี๋ยวมึงหลบยังไงเนี่ยหลบหลังหินเอาพี่โอโอ้โหบีบิ๊กเลยเฮ้ยเอดามิดโอ้โห590ความแรงระดับเอาทีเดียวตายวาร์ปไปไหนนะเว้ยจะลองวิ่งจากแวมพายไปเกมง่ายกว่าป่าวะน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าวิ่งจากบ้านมามันถ้ามันยังสว่างอยู่นี้ก็คือเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะจากแวมพายนั่นก็สว่างเหมือนกันโอ้ยไอ้เหี้ยตัวแม่งไม่ธรรมดาจริงเล่นแผ่วๆรอบอุ้ยเองต้องหลบกี่อย่างเฮ้ยแรงชิบหายเดี๋ยวตายผมโดนวันนี้คิวแก600เลือดหมดตัวป่ะเออฝั่งเชี่ยโหดจังอ่ะก็เหลือแต่หญิงอยู่ให้หน่อยอยู่หน่อยกำลังมาถึงแล้วถึงแล้วเอื้อล้มพอดีเลยต้องหาอะไรกินแถวนี้ก่อนอยู่มาอย่างยาวนานถ้ามันออกท่านั้นต้องหลบหลังหินนะพี่ตู้ไงวะอันนี้บอสรีเลือดยังหรือยังยังแต่ว่ามันก็จะเต็มอยู่แล้วว่าเลือดมันแทบไม่ล้นเลยกำลังคิดอยู่ว่าทางที่เกิดด้านขวาจะเร็วกว่าไหมด้านบนเลยนี่หว่าเนี่ยตรงเอิร์ธตรงเอิร์ธตอนเนี้ยมันสร้างที่เกิดได้เอิร์ธครับหาเอสเซนต์ไปสร้างหน่อยเดี๋ยวสร้างที่เกิดมาต่อผมไหมเอสเซนต์ใช้เท่าไหร่พี่โยร้อยเดียวลงมานะบอลลี่แล้วเออปล่อยรีเดี๋ยวสร้างที่เกิดใกล้ๆก่อนอันนี้เราวิ่งไกลเกินกับความโหดขนาดนี้แม่งไม่ใช่ละก็เกิดจากด้านบนตรงนั้นน่ะไอ้หลังนั้นน่ะตรงเอิร์ธอ่ะบ้านนั้นน่ะวิ่งลงมาเร็วกว่าเพราะว่าด้านล่างมันแคมป์มันเยอะข้างบนตรงนั้นมีแค่เร็วกัน 2-3 ตัวได้มานะ181อยากทำมูชิ้นนึงเนี่ยทำมูชิ้นนึงก่อนได้มั้ยเนี่ยได้สร้างอะไรป่ะพี่โอพี่หยิบของอยู่เดี๋ยวพี่ขี่ม้าไปสร้างไอ้คาสเซิลฮาร์ทสีแดงอ่ะเอิร์ธของมันใช้บัตร30กับใช้หิน240เอิร์ธกำลังเก็บหินอยู่ต้องวิ่งไปเมื่อวานย้ายสวนมาข้างบนกันเหรอใช่อ้าวโดดลงไม่ได้เหรอต้องสร้างกำแพงแล้วนี่ค่ะเออตอนนี้อาวุธเราถือกันคนละ2ชิ้นป่ะใช่ไหมใช่ป่ะพี่โยเดี๋ยวธนูทิ้งกันมีพี่กับเอิร์ธถือ2ชิ้นยิงถือชิ้นเดียวทำเลยทำเลยที่2เนี่ยเออพอเดินก่อนตอนนี้ตีใกล้แบบเร็วๆแล้วก็ควรจะมีเกียร์ดาเมจจริงที่หอกก็น่าทำนะแต่ว่าไอ้เหี้ยอาทิตย์หอกที่เรามีในบ้านเรามันไม่ได้ดีขนาดนั้นตัวหอกไม่ได้ดีขนาดนั้นก็มันมีที่มีฉากเหลือป่ะฉากของไอ้นั่นน่ะฉากของฝั่งนู้นน่ะมีป่ะอะไรคือฉากของฝั่งนู้นกูจะรู้เรื่องไปดิพูดผิดเซนเตอร์เหรอเงินเออไม่มีก็อยู่ในกล่องแมปแรกของไอ้ทุกอย่างอยู่ในกล่องอินนี่ไม่มีแต่เงินตายเจียนหรออืมใช่
แรมของ incursion อันนี้ปะใช่ป่าววะใช่ใช่เดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วเออลบหน่อยจองลงต้องไปแล้วอุ้ยโปรคาตายเจียนแม่งจะลืมจองลงก่อนเดี๋ยวโบก่อนกันว้ามาเลยอะไรมันจะแตกวันนี้เสื้อเป้าไม่เลือด42ไม่น่าช่วยโยนเตรียมอยู่เปล่าโยนครับใช่ครับเป็นได้แค่ I will assert my return to me my steed ไอ้เหี้ยมีน้องทักมาถามพี่แถวบ้านคลองเวลาแนะนำไหมกูงงไงร้านที่อะไรวะไอสัตว์แล้วก็ไม่บอกกูด้วยนะหญิงเหมือนแบบเหมือนคำถามวัดใจเลยถ้าถามวัดใจอยากได้แรมเงียดได้ร้านนวดเหรอไอสัตว์มึงถามอะไรของมึงนี่ร้านอะไรร้านอะไรร้านเกมฮัลโหลร้านอาหารร้านกาแฟมีร้านแนะนำไหมอะไรวะแนะนำอะไรวะเออเออเคลียร์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 ถามว่าทำเป็นคนดีในตัวคุณต้องถามตีแล้วนะว่าเฮ้ยตีอยู่ด้วยเหรอขึ้นมาเดี๋ยวว่าคลองมีร้านอะไรเด็ดบ้างพี่นั่นน่ะสิพี่เริ่มตีพวกมึงใหม่อีกแล้วเหรอพี่ตีให้ร้านไหนนะครับให้ร้านแทงร้านไหนมานะพี่ปัจจัยโอ้ยเป็นคนดีในตัวคุณคำถามเขาสอบจิตใจก็จะบอกในที่สอบก็มีเลือดดาคิวล่ามันได้อะไรวะเป็นห่วยมูสปีดอินเตอร์เมดอะเคนเนมี่บิโลค่อยมาเก็บก็ได้ไม่แน่หายอ่ะเดี๋ยวก็ตายอยู่ดินั่นแหละดิเฮ้ยคิวเลือดก่อนฝั่งนั้นเทียสัญญาแล้วเดี๋ยววันฝั่งนี้ก็จะเกิดแล้วเหรอเร็วจังฝั่งนี้เกิดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยวีบัตอยู่ข้างหลังตัวพอดีโอ้โหผมมาทำอะไรหงายท้องวีบัตเป็นแวมไพร์รอบๆคือลูกน้องมันมันจะตีกันมั้งอีบัตมันเหลิมแล้วนะทุกคนตีลูกน้องอยู่มีบัตรเดินมาข้างหลังโน้รู้เรื่อง
rejuvenate บอกมันไปปะทะทองแล้วไอ้เหี้ยมันเดินถอยไปช่วงตึกนึงก็ถึงอ่ะเออเอ้าไปไหนแล้ววะนู่นเดินอยู่นู่นมันก็เดินอยู่นะเราลากมาตีฝั่งนี้ก็ดีไอ้นั่นก่อนปะสรุปเคลียร์แล้วเนี่ยขวามือยังไม่เคลียร์เลยตรงเนี้ยอ๋อยังดีอยู่ไอ้เหี้ยอีนั่นน่ะมีข้างขาวดาร์กยังแทงเอาแดกหน่อยแล้วกันเอาเลือดเต็มกี่แค่เฟส1ด้วยสินะเป็นแวมไพร์เฟส2เนี่ยน่าจะเป็นมังกรลงมาจากฟ้าป่ะไม่รู้เป็นแวมไพร์ที่อยู่ในผลึกออกมาแดกเราอะไรอย่างงี้มันอาจจะขี่มังกรหรือว่ามันจะรวมร่างกับมังกรหรือเปล่าหรือไม่ขี่มังกรหรือมายังไงก็ตามรู้สึกไม่ดีทั้งนั้นเลยรวมร่างกับมังกรตรงกลางมันแตกไหมตรงกลางมีมอนอยู่นะตัวหนึ่งอ่ะมีมอนอยู่ในผลึกด้วยเหรอใช่มอนอยู่ในผลึกก็จะเป็นปีศาจพ่อมันที่โดนผนึกอยู่อะไรเงี้ยตอนใหญ่นี่ครับก็เป็นแวมไพร์แล้วเฟส2มันแตกออกมาก็สนุกดีไปไอ้ทีนี้ขยันพ่นเหลือเกินนะนี่คือจริงๆเราไม่ควรตีตรงกลางนะเราควรตีริมๆปะเราควรเอามันขึ้นไปด้านบนน่ะใช่มันจะมาให้เราไหมเราก็เราควรวนไปอยู่ฝั่งที่เราเกิดใกล้ๆด้วยแล้วก็ด้านบนไงก็ลากกันมาวิ่งเข้ามาอีกท่านึงไปจะลากกันไปรอไม่ต้องลากก็ได้เอิร์ธมายืนรอได้มันเดินเป็นวงกลมอยู่แล้วอ่ะมาแล้วเนี่ยวิ่งมาแล้วเนี่ยจะกว่ามันจะบนทีนึงสว่างมาแล้วเนี่ยกองอะไรมันขอแนวหินเยอะๆให้มันมีที่หลบไปเยอะหน่อยใช่อุ้ยเดี๋ยวบินกลับทีมันใกล้ๆไม่ได้เลยกูรู้แล้วกันได้เออแม่งระเบิดด้วยอ่ะมีท่าอะไรไม่รู้ติดตัวแล้วระเบิดอุ้ยไอ้เหี้ยไฟมึงปามีดเราเป็นโฮมมิ่งอ่ะเนี่ยผมเดโอ้ยทะลุรถแล้วไม่ทะลุหินแต่ทะลุรถไม่ทำไมเลือดมันเต็มอ่ะมันอยู่โอ้ยโอ้มันเลือดมันตอนมันหมุนมันเด้งเลือดอ่ะจริงเหรอเลือดมันเด้งค่อยๆเด้งขึ้นมาโอ้คือห้ามโดนสินะมันน่าจะเหมือนท่าของเราที่แบบยิงโดนแล้วดูดเลือดเอากำแพงสายฟ้ามาครับมันกันได้เอามาหมุนนะกำแพงสายฟ้าช่วยได้เยอะเลยไม่ได้เถียง ใจเย็นๆกูจะเอาโล่มาด้วยเนี่ยเดี๋ยวปัญหาคือถ้าเอาโล่มาเราจะท่าฮันนามิดท่าฮันนามิดเนี่ยแหละเก็บผมสายฟ้าผมไม่ได้เอาอบิลิตี้มาว่ะที่มันมีอบิลิตี้สเปลดาเมจอยู่เวลาเพื่อนเหยียบได้สเปลดาเมจเพิ่มระเบิดตัวแตกเหมือนต้องไม่ให้ท่ามันโดนด้วยตอนท่ามันจะมีท่าหนึ่งที่ห้ามโดนในท่าหมุนนั่นแหละหมายถึงว่าท่าหมุนที่มันยิงมาถ้าเราใครโดนปุ๊บมันดูดเลือดด้วยบอสอยู่ไหนวะนี่ใช่ไหมท่านี้แน่ต้องกางโล่ทุกคนนะโอ้ยเหี้ยมันฟันแล้วติดระเบิดอ
bow to the everlasting night. โอ้ยบ้าหรือเปล่าคุณเดินมาโอ้ยโอ้ยมึงชิวจังอ่ะมีคนโซโล่พวกนี้ผ่านด้วยเหรอวะเนี่ยเอือเออหรือกูควรกูทนทำอาวุธอีกชิ้นหนึ่งเป็นธนูแล้วทำไงตรงเนินตรงเนินถ้ามันชาร์จยิงไม่โดนโอ้สว่างจังวะเฮ้ยหิวอ่ะมันหิวขึ้นมาเรื่อยๆป่ะทางที่มันตีโดนเลยป่ะวะพี่ไอ้ท่าปัดมันนะครับไม่เหมือนไอ้ลูกบอลเขาคาเนี่ยห้ามโดนจบเลยไอ้มอนไอ้มอนข้างล่างเกิดแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้เหรอวะ My blood restore my body This is blood mastery.ดีพี่โอ้ยมังกรไอเออชัยโลกเขียวมันกันอยู่ใช่กันอยู่ครับแล้วก็เสกตัวมันได้ไงเสกตัวอย่างน้อยมันก็ช่วยทำในเมียนไทยมันได้อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันลูกน้องมาอุ้ยน้องมาลูกน้องมาอุ้ยเดี๋ยวลูกน้องมันเที่ยนในเนี้ยลูกน้องมันพี่หรือไม่ก็มีแยกลากของมันสักอย่างไม่ใช่แถวเนี้ยอุ้ยลูกน้องมันเถื่อนอย่างวะไอ้เหี้ยโคตรเถื่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันวิ่งกลับบ้านแล้วตะลีแล้ววิ่งกลับบ้านแล้วดึงลงไปข้างล่างกันแล้วมันวิ่งกลับเดี๋ยวอีมอนแมปนี้มันเกิดเร็วไปเปล่าวะเกิดเร็วจริงพอมันกลับไปแล้วเหรอนี่บอสลียังหนีไปแล้วดิเออดูเดี๋ยวมันวิ่งกลับไปดิหนีแล้วเออเดี๋ยวโอ้ยท้อแท้วะถ้าบอสลีแล้วเดี๋ยวมาย้ายลงมาแถวนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ทำโอติกาชิ้น2ผมทำหน้าม้าชิ้น3ชิ้น2แล้วกันแม่งต้องมีตัวต้องมีอะไรที่ลอยได้ไม่งั้นแม่งไม่ไหวเข้าใกล้แม่งยากมากเลยถ้าจะลอยถือปืนนี่นะจะลอยยิงธรรมดาคือ
ทุกอันนะธนูต้องง้างหน้าไม้ต้องง้างปืนมันคืออันเดียวที่กดแล้วยิงเลยใช่ปืนแต่ปืนดีๆมันไม่มีอ่ะดิซื้อเอาไงเราจะสู้มันอยู่ป่ะเนี่ยต้องมีไปเอาอ่ะมีไปซื้อยังไงกับตังมาซื้อก่อนเออจริงๆเราควรจะมีเกราะที่พร้อมกว่านี้ก่อนมั้ยอยู่เพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวของแบบฝั่งนั้นมันคืออันเดียวกันใช่ไหมพี่โอแค่สุ่มคนละอันแบบฝั่งไซเจียนใช่ไหมใช่คนละอันทั้ง2ล้านมันขายเทียบเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าคนละเลเวลอันนึงคือ30อันนึงคือ20ซึ่งต้องไปตัวไหนตัวล่างวะตัวบนคือ30คือเราอ่ะต่อไปเราต้องทำ30แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันใช้แร่อะไรในการทำต้องปลดบอสก่อนไหมหรือว่าทำได้เลยเราไม่รู้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีเงินซื้อครับสไตเจียนเราไม่ได้ฟาร์มเยอะขนาดนั้นแล้วก็สไตเจียนขั้น2เราเพิ่งฟาร์มกันได้ถ้าอยากรู้ก็ตอนเนี้ยมันเปิดอยู่ปะมันยังเปิดอยู่ปะเปิดเปิดเออก็ไปฟาร์มสไตเจียนขั้น2ก่อนสองนาทีหมดเวลาครับมันปิดเร็วจังวะอันนั้นไอ้ขั้น2อันนั้น2นาทีหมดเวลามันคือขออันแรกไม่ใช่เหรอก็อันแรกก็คือเวล2ไงครับรอบนี้ไม่มีเวล1นี่มีเวลอีกไม่เอิร์ธอีก2นาทีอีก9นาทีครึ่งอีก2นาทีคือกำลังจะเปิดเขียนอยู่ว่าสเตตัสแอคทีฟอยู่2นาทีในข้างในตอนนี้มันขึ้นว่าแอคทีฟ9นาทีครึ่งไปดูนี่คือชั้น2อ่ะตอนนี้ฟาร์มอะฟาร์มได้เป็นความหวังลมๆแรงๆที่ดูว่าเกมจะใจดีเกินไปหรือเปล่าโอ้อีเวนต์เอ็กทีฟ7นาทีแล้วไปรับพี่โอไปลองตบอันนั้นกันต้องเอาเอิร์ธหญิงมาด้วยเอาแค่ที่ไหวก่อนก็ได้นี่เคลียร์รอบเฮ้ยช้ำเคลียรล้มอยู่เหรอตายเดี๋ยวตัวผิดโอ้ยชามันก็เห็นว่าชามันโหมิงไอตัวใหม่แม่งโฮมมิงโอ้ยเหี้ยโอ้ยชาไปแล้ว
ได้125ใช่ป่าววะแต่ฟาร์มได้อันหนึ่งพอดีอันนี้อ๋ออยู่ด้านนู้นด้านนู้นหญิงกำลังไปกู้ศพอยู่เหรอโอ้ตัวใหญ่เดทอนโอ้โหต้องกัดอุ้ยกินมาขอเกิดยังเกิดเลยพี่ลองคนไหวไหมลองดูไม่แหละจะกลับไปช่วยครับเก็บมาเก็บอะไรอยู่เก็บหอยที่ทุกคนทิ้งไว้ตรงกลางเมื่อกี้อืมอุ้ยอุ้ยแรงแรงอุ้ยเกินจะตายอุ้ยเหี้ยดาบใหญ่อ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยท่านี้แม่งหลบยากมึงโอ้ยเหี้ยโดนคอมโบมึงโดดรัวขนาดนี้ได้เลยให้ซื้อเวลาให้แป๊บนึงก็ตายจะทันไหมกำลังเลือดกำลังเด้งทันจริงบอสมันไม่หนานะเนี่ยแค่มันคือตัวเดียวกันนั่นเลยไอ้ตัวที่เราเคยใช่บอสอะบอสหายไปไหนเวลาหมดหมดเวลาป่ะหมดเวลาใช่ไหมใช่หมดเวลาไปวาร์ปปุ๊บหายไปแล้วพอจะเริ่มรีบต้องก็งั้นแทบจะต้องรีบมาตั้งแต่แรกต้องเริ่มเลยต้องเริ่มตั้งแต่แรกเลยแล้วคิดว่าบอสไหวไง
ไหวเดี๋ยวพอจะไม่ไหวแล้วแต่ถ้าบอสโกสตีจัดเลยอินครับพี่มาร์คจุดที่มาร์คไปสร้างหัวใจครับไปสร้างคาสเซิลฮาร์ทคาสเซิลฮาร์ทตรงไหนพี่มาร์คมันต้องสร้างตรงหญ้าให้เนื้ออะไรให้ผมสร้างหรืออะไรสร้างแค่คาสเซิลฮาร์ทแต่พี่ไปสร้างขีบเก็บของอะไรพวกนี้เองใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้หินนะใช้เอิร์ธครับพี่มาร์คผมไม่เคยสร้างพี่ใช้หัวใจใช้บัตร30อันกับใช้หินบัตร30อันตีเต็ม2รับ2อ่ะไม่ของเอิร์ธอ่ะด้านขวามันมีเกเตอร์สไตเจียนชาร์ดดรอปอยู่ที่ดรอปอ่ะนี่เมื่อกี้คนมีคนเก็บฉาบไปหมดแล้วใช่ไหมที่ดรอปพี่เก็บหมายถึงอะไรพี่โยพูดถึงอะไรไม่เข้าใจมันมีที่ฟาร์มโดยที่ไม่ต้องมีอีเวนต์ก็มีที่ฟาร์มแบบไม่ต้องรออีเวนต์อะมันน่าจะได้บ้างแต่ไม่รู้มันได้เยอะแค่ไหนไงขอดูช็อตก่อนใช้เท่าไหร่750ป่ะจำไม่ผิดเนี่ยตรงเนี้ยเอิร์ธที่พี่อยู่ตอนเนี้ยมันขึ้นว่าเยอะอยู่ก็มีดบเฮ้ยได้เท่าไหร่วะห้าพี่โยมขั้นหนึ่งเลย 750ขั้น 2,500 เบสแท็กอาวุธเริ่มที่ 33.7 สูงมากดาบเรานี่อัพสุดมันได้แค่ 29.3 พี่ฟาร์มที่พี่โยบอกคืออะไรตัวพี่โยอยู่อ่ะต้องตีเพชรพี่โยใช่พี่ตีแล้ว2 12 13ได้36.1ได้สัก120ก็ไม่แย่นะช่วงแรกก็ต้องฟาร์มอย่างนี้แล้วมั้งน้อยต้องทำมาชิ้นนึงก่อนอ่ะเพื่อจะดูว่าของผลชิ้นมันใช้อะไรใช่งั้นเราไม่รู้เลยว่ามันใช่อะไรบ้างเพราะว่าปลดไม่ได้ชัวร์เพราะว่าเราเพิ่งจะอาบอาวุธเมื่อแบบแป๊บเดียวเมื่อกี้เองคือถ้าเกิดพิธานที่มาถึงเราจะกระโดดฆ่าอาวุธได้ถ้าเกิดมันปลดด้วยไอ้บลัดเมื่อกี้ที่เราตีตรงบอสอะเราก็แค่ไปตีแบบใช่มันก็ไม่เชิงว่าจะแบบไม่มีความหวังอะมันจะน้อยนิดแม้มันจะน้อยนิดแต่มันก็คุ้มค่าในกล่องโอ้ของโง่จังอุ้ยเข้ามาได้มา2809อันเล็กหลึก4แต้ม9นี่ข้างในนี้ก็เดือดจังเลยไม่ให้กูพักเลยไงอยากได้จุดพัก
Blood sustains me. ตรงที่เราไปฟาร์มมาเมื่อกี้ได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะได้ชิ้นเล็กครับได้มาทั้งหมด281ชิ้นชิ้นใหญ่ฟาร์มได้แค่ที่ตรงนี้ที่เดียวเลยนี่หว่าโอ้เราพลาดเราพลาดว่ะเราไม่รู้ด้วยแหละตรงนี้ได้เกรเตอร์เลยนี่หว่าใช่โอ้แต่มันได้จุดมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5น่าจะมี5ก้อนได้ก้อนละ36อ่ะเอิร์ธประมาณ36ก็105 100เท่าไหร่วะ55 25 170ประมาณ170 180อินไปสร้างบ้านยังยังครับไม่ได้เอาหินมากำลังหาหินนะข้างทางหลังตรงที่พี่โอปักอย่างข้างทางหมดคือที่ให้สร้างอ่ะจะได้เอาสไตเจียนวางไว้เลยไม่งั้นคุณต้องวิ่งมาอีกทีนึงนะถ้าจะวิ่งมาอีกทีรบกวนเอาของวิ่งกลับไปด้วยรอแป๊บEthereal bond come back to me. I will assert my from beyond return to my side. พี่โอครับฝากนี่ I will assert my will from beyond return to my side. คอนโซลนี้ก็ตกอย่างนึงก็คือถ้าตรงนี้อ่ะเราตีตรงนี้เสร็จเราไปฟาร์มสแคปกับให้อินไปฟาร์มในเมืองหลวงก็ได้แล้วเราไปฟาร์มสแคปกันจะได้ทองอินจะได้ทองกับอะไรนะสกิมาติใช่เราไปฟาร์มสแคปมาทำสกิมาติแทนแบบนี้แหละหรือไม่มีเหลือมี general vibat general valencia แต่มันก็แค่ทำให้เจมมันดีขึ้นอ่ะนะมันก็ไม่น่าจะทำให้สิ่งที่แข็งหรือเปล่าใช่ไหมต้องสร้างอะไรอีกกล่องเดียวหรือว่าเทเลพอร์ตปะเทเลพอร์ตเดี๋ยวเทเลพอร์ตต้องเอามาจากบ้านเดี๋ยวพี่วิ่งมาให้ไปฟาร์มทองกับฟาร์มสเคมาติกก็ได้เลือกระหว่างฟาร์มทองเลือกระหว่างฟาร์มกับบอสเวนบอสเจเนอรัลวาเลนเซียเอาอะไรตัวไหนวะไม่รู้มันคือฆ่าได้แล้วมันจะได้ปลดเพชรอีกขั้นหนึ่งแค่นั้นเจลอที่ว่านั้นมันเหมือนจะอยู่ขวาบนป่ะ
ยู่ตรงแถวๆฟอสเซนเลกลูนบอสตัวนึงที่ว่าเราตอนนี้เราทำชุดให้มันครบก่อนก็ได้ครับชุดตอนนี้เรายังขาดชิ้น2ชิ้นเดี๋ยวพี่ถือตังค์ไปแล้วไปซื้อเพิ่มด้วยพี่ใช้เซตอะไรครับพี่ใช้กริมหญิงก็กริมพี่โยกริมปะพี่โยไม่ได้กริมพี่โยอีกเซตหนึ่งอ่ะเซตชาโดว์มูนกริมปะเออเซตกริมชาโดว์มูนกริมชาโดว์มูนสรุปก็คือเริ่มตีบอสตัวนั้นแล้วหรอไม่ไหวมันดูไม่ใกล้เคียงที่เราชนะได้มันดูไม่มีอนาคตอะหญิงแค่ร่างแรกเราก็แบบเออะไรครึ่งหลอดก็ยังโอเคแต่เมื่อกี้แบบพอได้เฟสใหม่มาที่เป็นลูกน้องแม่งลงมาทึบโอ้โหไอ้เหี้ยมันคือเฟส2ที่ยังไม่รู้ว่าจะมีอีกเฟสนึงด้วยหรือเปล่ายังเพราะว่ามันยังเลือดยังไม่ออกมาเลยเออมันแค่เรียกลูกน้องเองอะแกรู้เรียนลูกน้องก็กรีดอย่างเดียวละกรีดมอแม่งคือปั๊บไม่ใช่เขาไอ้ชี้ทำไมมังกรมันพ่นเยอะจังวะแม่งเป็นรอยพื้นทับเยอะมากปั๊บไม่ใช่มังกรลูกน้องกระทืบหนังแบทมาก็ยังทำอะไรไม่ได้นี่หว่าใช่เพราะว่าอะไรไม่ปลดล็อกสูตรแบทมาลูกน้องกลับมาแล้วปะตัวหนึ่งมันช้าไปตัวหนึ่งแต่ว่าจะไล่มันออกนะทำงานไม่ค่อยดีไล่ออกว่ะเราทำอะไรผิดไปเราทำอะไรผิดไปบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมบายบายแม็กนัทกิมนายเทสการ์ดชาโดว์มูนเทสการ์ดโอเคเหลือเลกกิ้งเงินหมดหาเงินในนี้ก่อนได้มาแล้ว2เล่มซื้อของอะไรมาบ้างครับมีเสื้อพี่กับของพี่โอเดี๋ยวพี่กำลังจะไปรู้อีกบ้านหนึ่งน่าจะได้เงินพอดีซื้อเด็กชิ้นหนึ่งหมดสามอ
ของเออขาดชิ้นอะไรนะส่วนไหนนะบาเลไฟเซอร์เขาจะมีกล่องเจมไว้ทำไมใหญ่ๆเพื่อเราเก็บฟอร์เรสมาแบบว่าอย่างละประมาณ10อันแป๊บเดียวมันก็หมดบ้านแล้วนายพี่โยต้องคิดถึงว่าคนเล่นแบบไม่ได้เล่นกันแค่4คนดิถ้าเล่นกันสักแบบ12คนอะไรอย่างเงี้ย2คนหมายถึงว่า12คนแล้วฟาร์มแล้วฟาร์ม2คนนะนะตายพี่เบนบัตร100ต้องสร้างโรงได้ไหมวะไม่ต้องมั้งบัตร100สร้างวาร์ปแล้วก็ลืมใช้วาร์ปกดผิด Return to me my steed พี่สร้างวาร์ปเสร็จแล้วตามไปอันนี้ฟาร์มอะไรกันอยู่นี่ไงมันต้องใช้โอนิกเทียแน่ๆเลยเพราะมันบอกว่าใช้ปลัดใช้โกใช้พาวเวอร์เพื่อคืนพลังให้กับอาวุธแปลว่าต้องใช้โอนิกเทียในการทำไออาวุธเบลใหม่แน่ๆซึ่งโอนิกเทียก็คือต้องประกอบไปด้วยปลัดโอ้ปลัดที่เราไปเอามาจากตรงกลางเมื่อกี้เราขับได้ปะอะไรนะฮะเราขับได้เลยปะหรือต้องเคลียร์บอสก่อนวะโอนิกเนี่ยโอนิกเทียก็คือต้องฆ่าบอสตัวเมื่อกี้ไงแล้วก็จะปลดล็อกการทำโอนิกเทียพูดจริงปะเนี่ยบอกว่าเราไม่น่าจะครับอาวุธเพื่อไปสู้กับมันได้หรอถ้าเรามีไม่ฆ่ามันเดี๋ยวก่อนนะเอ้าไม่ใช่ออฟซิเดียนเหรอไม่น่าใช่ตามหลักน่าจะออฟซิเดียนก่อนปะแบบโกออฟซิเดียนอะไรอย่างงี้ไหมออฟซิเดียนเหมือนมันไม่ทำอย่างอื่นเหมือนแบบเป็นของที่เอาไว้บุกตีบ้านมากกว่าโอ้ยเนี่ยรอพี่อินกลับมาเนี่ยจะได้เอาใช้สกิมมาติกที่มีอยู่เออดูในเว็บเหรอไม่อยู่ในเว็บก็กดแค่กด K เนี่ยกดเพื่อดูอ่านมันว่าโอนิกเทียคืออะไรโอนิกเทียมันบอกว่า Black Material Forged by Blood ก็คือทำมาด้วยเลือดด้วยทองแล้วก็ด้วยพลังใช้สำหรับการ Restore the Most Powerful Weapon ว่างเนี่ยก็ดูตรงๆนะว่าจะหมายถึงอะไรโอ้โหหลังนี้ก็รวยเปลวพอยต์อ๋อไอ้ท่าสายฟ้าเรามีเจมแบบบอลไอ้ท่าบอลไลติ้งอะไรเนี่ยเจมมันจะมีนะอะไรนี่ปะนี่ไงด้านซ้ายบน Rolling Spark แต่ไม่ใช่เจมเวล4ไม่เป็นไร3แฉกแต่ไงเดี๋ยวต้องไปล่าโกมอยู่ดีแหละ
ใหม่ไปก่อนแล้วกันโอ้โหดีเราไปล่าเบเฮมอธมั้ยเบเฮมอธก็ให้เลือดเราจะได้เลือดมากขึ้นเพราะเราจะได้กระเป๋าใหม่คือพี่ดูแล้วเลือดมันแบบไม่ significant เลยอ่ะมันนิดหน่อยได้อีเวนต์สล็อตเพิ่มขึ้นแต่ว่าได้แบตรีเทอร์อยู่ดีแต่แบตรีเทอร์มาก็ยังไม่น่าทำอะไรได้ใช่น่าดินั่นน่ะดิBoat of Arm, Bat Spell Point, Shadow Weep, Advanced Loom คือเราโตที่มันไว้เรียนมันก็มันดูเต็มแล้วอะมันดูจะเต็มแล้วอะเข้าใจความหมายพี่ใช่ไหมกำลังดูอยู่ว่าเพราะว่าเห็นบอสตัวเวล89อะมันใช้มันปลดล็อก Dracula Groveแล้วก็ Dracula Boot แต่ว่ามันเป็น Dracula Boot แบบทุกบูทเลยนะพี่โออ๋อค่าแล้วปลดหมดเลยทุกบูทแล้วก็ทุกโกลฟแต่ว่ายังไม่มีชุดไม่มีกางเกงเราอาจจะเป็นตัวเวล91อ่ะที่ปลดล็อกทุกอันที่ปลดล็อกเสื้อกางเกงพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ก็คือต่อให้ค่า86ไปเราก็น่าจะยังไม่เก่งขึ้นแต่86อาจจะช่วยทำให้วุฒิเราดีขึ้นคือตัวหลอดสติ๊กนี่แหละที่น่าจะช่วยให้วุฒิเราดีขึ้นหลอดสติ๊กหลอดสติ๊กอ๋อไอเทมบัตรคีย์นะเท่ากันนี่หว่าเข้าประสาทแวมไพร์ได้ก็เลยแค่เจมอย่างหนึ่งพี่โยเราไม่ได้ฟาร์มไซเจนมาเพื่ออัพไอ้สแตทข้างบนเลยสักนิดเดียวใช่พาสซีฟเราไม่ได้อัพเลยใช่ก็อาจจะต้องเลิกกับการตีบอสก่อนไปนั่งฟาร์มสไตเจนนี่แหละไดเจนแม่งจำกัดเวลาเนี่ยนะความน่ารำคาญตรงเนี้ยแม่งฟาร์มยาวๆไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าอยากจะฟาร์มก็ฟาร์มไงแม่งต้องมาเป็นเวลาแล้วแบบบางทีเห็นตอนจังหวะเวลาที่เห็นก็คือเวลาที่แบบอ่ะไม่ทันแล้วไอ้ทีมาคือเห็นมาเห็นมาเอก็คือเวลาไม่พออืมพอจะรอประมาณ20นาทีอีก50นาที reduce damage taken 20% เมื่อเลือดต่ำกว่า 15% ถ้าเลือดต่ำกว่า 15% น่ะก็ตายห่าก็ตายอยู่ดีลดให้กูทำไม 20% แบบถ้าทำไมทำไมถึงตายเราไม่ตายสักทีนึงอะไรงี้โอเคกว่าไหมอะไรของมึงนี่ All Resist 60 All Resist ว่าไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ทำไมมันแปลงเป็นคนแล้วก็แปลงเนียนเป็นคนแล้วขี่ม้าไม่ได้นะดิวมันทำได้นี่มันน่าจะไม่เอเรานะมีแค่ดาเมจ V บัตร 10% จะช่วยไหมกับเพิ่มเลือดเพิ่มเอฟเฟกต์ของค่าเลือด 8% ลดอันติเมจคูลดาวน์ 15% สามอันนี้ใช้ 2,200 2,200 เรามีอยู่1,000 น่าจะถึง
โอ้ยเหี้ยทำยังไงถึงจะฆ่ามันได้วะESC แล้วปรับความยากนี่เองเออแล้วเราต้องไปฟาร์มสแคปมั้ยเนี่ยหรือว่าเวอร์ชั่นเนี่ยที่กำลังจะเกิดเนี่ยแม่งเสือเกิดเวล1อีกอันต่อไปเนี่ยไม่ได้เกิดเวล2เวลเวล1ก็เอาไปมันคราฟได้คราฟอะไรอ๋อเป็นสไตเชียนน่ะหรอใช่เวล1ไปคราฟเป็นสไตเชียนเวล2ได้ทำไมยิงเอาไปไว้ไกลจังใช่เหลือทำยาบัฟอันใหม่ให้ด้วยดีกว่ายาบัฟต้องใช้ของเก่าอยู่เลยพลักเฮลระวังกลับไปไอ้นั่นนะเอาหนังสือไปคืนระวังแท่นที่ขาไปตัวสไตเจียนมันคือได้มา3เล่มหรือ4เล่มมั้ง4เล่มไม่รู้เหมือนเล่มนึงมันดรอปมาไม่รู้ซ้ำไหมอ่ะซับมาสเตอร์สเปลเวเวอร์เออใส่แหลกใส่เมลไฟเซอร์ปะใช่ครับเมลไฟเซอร์มีเลกกิ้งยากทำอะไรครับทำอะไรตัวไอจีครับ9-1แต่เจียนขั้นแรกเรายังใช้อยู่ปะถ้าผมข้ามไปทำเทียร์2แล้วก็คงไม่ใช้แล้วอะไอเจียนก็พี่โยก็ลองดูสิว่ามันมีอะไรน่าอัพอีกไหมอ่ะขั้นแรกหมดบ้านแล้วเหรออันแรก ignite spell for weekend shield apply on your absorb increase primary attack speed and static trigger spell weaver 3มีกี่เดือขาดอีกเล่มตอนนี้ขาเอิร์ธสเกมาติกอยู่ไหนขาแค่เดสเพจอย่างเดียวนะที่ยังไม่ครบนอกนั้นครบแล้วอ๋อโอเคเออจริงๆเราแค่อัพเสื้อมันก็ได้เกียร์1เวลแล้วนี่หว่าใช่ก็ได้ชุดแล้วนี่เอ้าได้กันครบแล้วนี่ก็อีกเซตนึงเราไม่ได้ทำไม่ได้มีใครใช้ใช่ป่ะไอ้เดสเพจครบแล้วนี่มากดอันนี้เลยครับที่โต๊ะครับทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับแปดสิบสี่เล่มนี้ไปกดเรียนแล้วเราเห็น91แล้วได้กางเกงทุเล่เถอะเดี๋ยวก่อนนะคือเสื้อได้ที่ตัวสุดท้ายอะนะเดี๋ยวก่อนนะมันมีอย่าบอกนะมีคอนเทนต์หลังจากบอสเทียดีอีกอะ น่าจะมีปะกูใส่หัวหมาอยู่วะเออมีไอ้นี่เมื่อกี้ไอ้นี่ออกมาด้วยเอาไปใส่บ้างมงกุฎ Ash Fox Cow มงกุฎดอบจากพาดินมาเดี๋ยวลองไปดูบอสกระเป๋าก่อนก็ได้วาร์ปเอิร์ธบอสกระเป๋าวาร์ปมาเนียบายเลยกำลังทำยาเซตใหม่ให้อยู่พี่โยรอกันแป๊บนึงทำยาระดับสูงขึ้นมาตอนสุดท้ายเราไม่ได้ใช้กันใช่ไหมกี่อันมันในตลาดมีซื้อแต่ว่าเงินไม่ถึงเลยไม่เอาดีแล้วมันหนีวะจะรอลาลีแล้วก็พอละ3โอเคบอสเน็กครับบอสกระเป๋าบอสตัวกลาง
บอสชื่ออะไรนะตัวกลางเจเนรัลตัวกลางเบมอสเบมอสก็คือไอ้ที่อยู่ในป่าที่เดินไปเดินมาไปเลยฮะล่าเลยปะเมื่อจิ๋วอ่ะจะไปตีบอสกันแล้วใช่ไหมครับไปมีไปเดี๋ยวเอายาไปให้ทุกคนด้วยไม่มีแล้วเขาไม่ครับอย่าลืมผ้าคลุมในนี้เอาไปอย่างละขวดไอ้ขวดแดงเนี่ยอย่าลืมผ้าคลุมแป๊บนึงนะเขาหยิบเดี๋ยวเขาหยิบให้ดีกว่าแดงเลยอันนี้ก็อันนี้ผ้าคลุมเขียวที่เราเพราะเราจะเข้าป่าบนไงตัวสุดท้ายของป่าบนแล้วมั้งตัวสุดท้ายแล้วตัวอื่นน่าจะข้าวแล้วเบเฮมอสทำไมมีลองโบมาอยู่ในตัวของไอ้พวกน้องตัวเก่าสินะเจอมันเนี่ยมีกบอยู่หลังกูดิบอสอยู่ไหนบอสอยู่นี่เหรออยู่บนหัวเรานี่เส้นบนอยู่เส้นบนถ้ำใช่ไหมWhat blood restore my body โอ้ยกินกดไม่ติดป่ะอยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วยินอย่าพึ่งโหเลยใหม่ตอนมันเดินไปใกล้ๆทางโค้งมาใกล้วาร์ปหน่อยดูจากมือข้างซ้ายมันไอ้มือข้างขวามันแล้วของหลักๆน่าจะเป็นอันนั้นแหละนี่มันโดนจีไวรัสมาหรือเปล่าเนี่ยไทยแลนด์ไหนเอาตรงสี่แยกใช่ไหมก็ถ้าสี่แยกแล้วมันจะเลี้ยวไปทางเอิร์ธอ่ะก็ต้องเอาเลยเอิร์ธเดี๋ยวเอิร์ธระวังแต่ถ้าสี่แยกแล้วมันได้ไปวงกลมมันได้ไปวงกลมตัวเนี้ยเผื่อมันไม่เคยเลี้ยวไปทางนั้นก็นั่นแหละหญิงล้ำหน้าครับคุณครูหญิงล้ำหน้าครับไม่ได้กินยากันเลยกินแล้วพี่โยมพี่โยมนี่พี่โยมมาหาก่อนมีกินยาไหมยังอุ้ยได้เงี้ยวะอุ้ยเหี้ยโหมันผ้ามันเร็วผ้ามันโคตรเร็วอ่ะเก่งแต่ดูมีอนุษย์
มีอนาคตกว่าไอ้ตัวหาเมื่อกี้เริ่มหมดแล้วอ้ายวิญญาณมาอีกแล้วอ่ะดีไม่ได้ฮึอะไรวะ230หมาพุ่งโคตรแรงเหี้ยไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นั่นไม่ใช่ฮิวบีนใช่ไหมอุ้ยเอ้าเชี่ยคุณนึกว่าฮิวโปทีสี่ร้อยใช่ฮิวบีนใช่ไหมไม่ใช่เอิร์ดผู้ชาไปนิดนึงอ่ะปล่อยออกมาเองล้วนคือพี่นึกว่าฮิวกูก็แดดไปเก็บเลยสี่ร้อยสี่ร้อยเต็มกระบาลเออเดี๋ยวมีร่างแยกเหรอฮัลโหลโอ้ยชิบหายอันไหนฮิวอันไหนไม่ใช่ฮิวอ่ะเนี่ยโอ้ยมันปล่อยมันไม่มีฮิวแล้วโอ้ยเฮียโดนมันจะตายอยู่แล้วโอ้ยจะเกิดไหมไม่ต้องหรอกมั้งชนะแล้วเดี๋ยวเว้นส่วนลูกน้องต้องฆ่าด้วยนะเออตายเออล้มบอสเรียบร้อยแล้วนี่ไงก็อยู่กลางๆนะเดี๋ยวไปเกิดก่อนแล้วกันใกล้ๆ มาเกิดเร็วกว่าพอๆกันเลยว่านะแมนสเกลเลเวลบอสตัวเมื่อกี้ผิดไอ้ห่าตัวนี้ดูแบบสบายจังเลยแต่เราเพิ่มเวลมาอีก2เวลด้วยนะกินยิงเคยชั่นเกิดยังเนี่ยแม่งมีมังกรเวอร์ชัน25นาทีอินเคอร์ชันเกิดนะพี่โอ14นาทีนี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะเวสซอสนี่ไงโอนิกเทียร์4อันพี่นะพี่เอาไว้อันนี้ยาอันใหม่ชัตเตอร์อาจจะต้องฟาร์มสไตเจียนแต่ว่าไม่ได้ไปซื้ออาวุธแล้วแหละงั้นเดี๋ยวไปดูบอสอีกตัวหนึ่งเราต้องไปล่าไอเจเรานั่นแหละไอเจเรามันอยู่นี้นี่จำได้ว่าอยู่ข้างล่างนี่เองไม่รู้อยู่ข้างล่างนี่แหละพี่มันอยู่แบบไปพายผมวิ่งไปเช็คก่อนน่าจะอยู่ตรงไอ้บึงนั่นแหละบึงน้ำแข็งอยู่กลางบึงแน่เลยยืนเป็นลาสบอสเท่อุ้ยเหี้ยหีขอแซงหน่อยครับไปเร็วเอ๊ะบอสอยู่ข้างหลังอยู่ในป้อมว่ะไม่รีบ
Nightfall Edge calls for your neck. นี่นี่ได้ป่าววะมันชื่อเจเนอเรลอะไรนะเจเนอเรลวาเลนเซียเดอะดีเพรสวาเลนเซียอยู่เพราะว่าอยู่เนี่ยอยู่บนเนี่ยในเนี่ยอาจจะอยู่ด้านทางเข้าแดกูล่าแคสเซิลอะไรพวกเนี้ยโอ้เดี๋ยวโอ้เจอแล้วเป็นลานที่มันจุดเกิดข้างในนั่นเนี่ยเข้ามาเข้าประตูมาแล้วเลี้ยวขวาเจอเลยไม่มีใกล้ประตูไปกว่านี้แล้วโอ้โหข้างล่างอ่ะนะเอสเคมันลาลาบอสหญิงหญิงมาด้วยป่ะนี่ผมพร้อมเฮ้ยมีบัตรมูนด้วยสวยผัดใครอ่ะเอิร์ธเราจะมากลับบ้านเมาขออกี้กี้รอแล้วกันมีเปิดเยอะๆสักตัวให้แดกอ่ะน้อยจังฮัลโหลตัวน้อยๆจริงๆในค่ายมันกวงกวงเพราะว่ามันคือฐานบอสค่ายทหารไม่ใช่เมืองยังไงล่ะไปเอิร์นมาละคืนนี้คือคืนสำคัญเปลี่ยนผ้าคลุมกันด้วยครับอ๋อไปปั๊บใหญ่ก็ใส่ไอโลงก็ต้องมีอะไรสักอย่างแน่แน่นั่นแหละดิตีทิ้งได้ไม่รู้อ่ะกูตีอุ้ยโดนดึงเข้าไปด้วยเหรอหอกไงหอกทำไมหอกไม่เห็นเป็นงี้วะอุ้ยหอกหรือจะสู้ปืนอุ้ยเดี๋ยวเน้นกูนะฮัลโหลอุ้ยเฮ้ยเทียบมันฮุกมันอยู่ฮุกหอกนั่นไงลงมันมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรมันเอาเข้าไปแดกโดนแดกรู้แต่วนรีบตีทิ้งอุ้ยโอ้ไอ้เหี้ย600ตายกันหมดแล้วเหรอซื้อเวลาให้นิดนึงกันนะหรืออยู่แล้วระวังหันเฮ้ยมันเอากระดูกไปมันกำลังหันมาโดน
โอ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรเลยเนี่ยกูเนี่ยอุ้ย600ดาเมจอุ้ยระวังอินลงโอ้ยอ๋อแล้วจ้าตัวนี้ก็ง่ายกว่าตัวเมื่อกี้เหอะโอ้ยเจ็บไอ้นี่หมดอีกเลือดฉุกเฉินแทนนี่เสียดายคืนแดงเดือดร้อยล้มมาแล้วตายแล้วเหรอโอเคดูนี่มาแล้วไปเลยไปต่อไอตัวโหดแล้วมันละไอตัวหานั่นมันดูโหดสัตว์ทะลุไอพวกนี้ไปเลยวะเราลงไปฟาร์มใต้แจ้งล่างไม่หลับพี่โอว่าอีก5นาทีเราฟาร์มแล้วล่างสุดอ่ะอีก5นาทีได้ได้เนื้อเกิดพอดีลงไปแล้วที่เขาฟาร์มขวาล่างกดอะไรวะเนี่ยวันนี้ปลดทำหนังใหม่ทำผ้าใหม่ The ethereal bond come back to me มันชุดมันมีอีกเซตหนึ่งใช่ไหมใช่อีกเซตหนึ่งปลดไม่ต้องหาหนังสือเรียนละตีบอสเอาอีกเซตหนึ่งมันตกที่บอสลาร์ดบอสอะงงแท้เราจะก่อนลาร์ดบอสนะพี่โอก็มันเห็นแล้วอะตอนนี้เราเห็นแล้วไงลาร์ดบอสดรอปอะไรมีอะไรให้ฟาร์มอีกไหมหรือมันหมดแล้วเหรอคืออ๋อเหมือนเสื้อใช่ไหมใช่เออถ้าเสื้อตกกับบอสแล้วคือไงหมายความว่ามันอาจจะอันนั้นมั้งพี่โอเอาไว้เล่นเอ็นเกมคือเอาไว้สู้กับคนทำเล่นไม่มีอะไรทำเอาสู้คนถามจริงว่ากว่ามึงจะเล่นระดับเนี้ยเพื่อถึง PVP ได้ขนาดกูฟูลฟาร์มกันกูยังจำบากเลยหรือพวกมึงต้องสู้กับคนกันไปด้วยอุ้ยอุ้ยตายเอ้าเชี่ยหญิงช่วยด้วยเห็นเห็นไหมมีชุดเกาะด้วยน่ะยิงไปไหนเอออินล่อไอตัวนั้นไว้ไอตัวข้างข้ามันไม่เห็นยิงเหรอวะไหนอะไรยิงเนี่ยเนาะยิงไม่ดับเหรอหายไปแล้ว thank you มันไม่มีใครได้ยินเสียงที่รักอ่ะเออไม่ได้ยินฮัลโหลได้ยินแล้วโอ้ยเก็บเกมเมื่อกี้โดนอะไรวะโดนควายขิดพาราดินทุบอะไรไม่รู้โคตรแตกกันไปเลยวิทย์ไอ้เจมโกเอาฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มที่มันเป็นเพชรลอยๆอ่ะทีหลังยังไม่ต้องฆ่ามอนก็ได้
กจากมอนด้วยนะเอิร์ธเรสไตเจียนอะไม่ตกตกตกจริงๆถ้าต้องเยอะแยะเป็นตกสักตัวอะไรเนี่ยตกเรื่อยๆนะมีมีเลยนะป้าตกว่าได้อยู่นะเมื่อกี้ตีแต่ตัวใหญ่ก็หล่นได้แบทไฮต้องเก็บ Blood sustains me My blood restore myทีเดียวเกิดละเกิดตรงไหนเอาหีบเนียนหีบอย่างเนียนอย่างละสิบกลมเกลือไปกับสภาพแวดล้อมพี่โยเก็บหน่อยพี่โยรวบไปเลยรวบไปเลยจะเกิดแล้วนี่รีบอินเคอร์ชั่น yesเออยิงกล่องข้างทางเนี่ยสไตเจียน8วิ4เกิดแล้วเวลาเป็นอีเวนต์แถวนี้ครับนี่ไงเกิดแล้วข้างหน้าอันนี้เป็น1อ่ะตีมันจะได้งอกเป็น2ตัวไปเลยถ้าตีแต่มันจะงอกเป็น2อ่ะก็ตอนที่เราเล่นกันมันตีๆๆอยู่มันก็2มันโผล่มาการหนึ่งต้องเก็บนี้เพื่อปรับตัวเองไม่จะบ้าตายเก็บความที่แท้ทูยักษ์นรกหรือเปล่านี่เกมที่เรารักโอ้ยโดนช้ำก็จะเคลียร์ไว้เยอะมากเลยเรายิงแรงขึ้นนะเรายิงเข้าเพราะเรามาประมาณครบด้วยเลเวลเรานี่มัน70เองไงพวกนี้มัน5957เดี๋ยวว่า1ขึ้น3จุดไปบอสเ
จะไปไหนเร็วกว่านี้มีอีกไหมเรียกมาไอ้กันเล่าสองวิ่งสองไม่งอกงอกได้หนึ่งมาว่ะหนึ่งเต็มเลยหนึ่งมันขึ้นก่อนเราฆ่าบอสอีกไอ้หนึ่งข้างบนสามอันน่ะนะเออเมื่อกี้ขึ้นสองอันอันที่สามเพิ่งขึ้นเพิ่งเห็นตอนเมื่อกี้หลังบอสก่อนบอสไม่เห็นมีแม่นหมาตลอดไปหน้าออกจากการขี่ม้ามันได้อันเล็กอันใหญ่อันเล็กใช่ป่ะอันเล็กหมดเลยอันใหญ่ก็ได้แต่ได้ไม่เยอะมั้งมีทั้งหมด179ตอนนี้ใหญ่มาจากสวนเมื่อกี้ที่เราเข้าหรือเปล่าใช่โอ้โหอันเจแล้วมันปาดใอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะลูกก็ไปยืนหน่วยนาดยังมีอีกมีจุดตรงนี้ทางซ้ายที่ดีนะเช้าก็ไม่กลัวเป็นโซนที่แม่อนุญาตให้สร้างบ้านตายไปซะต้องกดอันติแต่เขาเป็นหมาเขาก็เลยยืนหอนนอนทุกคนสู้อยู่เขายืนหอนเพราะได้ยินเสียงหมาหอนอยู่Return to me, my steed. เข้าบนต่อความแค่แร่สูญมากพอข้างทางช่างแม่งเจอก็เจอแต่อินเทอร์ชั่นเลเวล1เมื่อกี้ได้เพิ่มมาไหมไอ้อันใหญ่ก็79เท่าเดิมเข้าอยู่เท่าเดิมแต่ว่าไม่ได้ต้องรอเป็นเลข2เดียวความหนึ่งไม่ได้อะไรตอนนี้มันเอาอันเล็กไปผสมอันใหญ่ได้9ได้9ต่อ1
ยิงฮอนให้มันเอ๊ะบินไปไหนวะเนี่ยเราแกล้งเด็กไงไม่รู้ว่าเอิร์ธดีดิน่าจะได้ย่ำยีพวกแมงมั้งตีนี่สัวทุกหัวซุนตอนนี้แม่งเหมือนทุกคนไม่เหมือนพี่ตาบาคองแคนปกติตากูแวมไพร์หรือหมาไอ้เหี้ยวิ่งเป็นหมาตลอดเลยหมาจุดตู่ตลอดเวลาเกินตีกันให้สบายใจบอสมันกลับไปเกิดอีกแล้วนะบ้านบอสโอ้โดยเหลือชามมีตัว 97% ด้วยจะเป็นแวมไพร์ไม่ใช่เหรอใช บนล่างบนก่อนเดี๋ยวก็สองไม่เกิดสักทีวะหนึ่งเกิดไม่หยุดเลยมันดันด้อมใช่อันต่อไปก็หนึ่งทีอยากเจอสองมั่งไม่เจออีกหกนาทีเกิดหนึ่งอีกHuh.
92 92เปอร์เซ็นต์ได้เรียกอะไรบ้างเนี่ยเกณฑ์วันนี้ชินาลบิดชาร์ตแอนฮิล 5% maximum heal when killing enemy by using bit ไปว่าก็ดีนะเอิร์ดเลือดแบบกลางเลือดแวมไพร์เมันไปยาวๆลงรักเธอเข้าแล้วใครจะขยี้อยู่ให้แหลกพี่โอเก็บของเต็มแล้วมันก็มันต้องเกิดเรื่อยๆนะเวลาเราตีอันเสร็จก็เกิดยังไปเก็บอะไรมายังไม่ได้กลับเลยแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้จะวิ่งกลับใช่ไหมโยบอกฝากไม่เป็นไรต้องวิ่งอยู่ดีต่อมันเต็มแล้วหญิงใจอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ละไหล2ก็เกิดเนี้ยฟาร์ม2คุ้มกว่าอีก2 3อันแม่งตะก่อนเกิดอย่างรัววันนี้อะไรเนี่ยเออตอนกูจะหาได้เสือไม่เกิดไอ้เวทพออยากได้2ผมไม่เคยเจอกูเปิดเซิร์ฟทั้งวันให้เข้ามาล่า2อุ๊ยโดนชามชิบหายแล้วโดนชาไปแล้วเดี๋ยวมึงโดนกูแล้วเนี่ยชักจะเกินไปแล้วแค้นแค้นรักเขาข้างเดียวชีวิตก็งี้แหละพี่อินเออวอนเดี๋ยวจังวะเนี่ยคันนี้เราฟาร์มไตเจนได้นานที่สุดเลยเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้เลยยังไงล่ะเพราะเราเจอต่ออยู่หญิงโดนขยะทิ้งไว้หญ้าไม้หินหนังที่เป็นทิกไฮก็ทิ้งได้นะไม่แอร์มันร้อนจังวันนี
สองมาแล้วมาเร็วมาเร็วโอ้โหครึ่งชั่วโมงจู่ใจแน่นอนนี้ไม่เราเอาหนึ่งก่อนไหมหนึ่งทางผ่านไปสองแล้วนะพี่มันนานดีนะสองเถอะพี่โอจะได้เฮ้ยมีสองสองอันเลยไป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 เลยนี่เกิดอันไหนก่อนบนไหมหรือไงล่างใกล้ๆเราก่อนนะกลางใกล้ๆกับบน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 ไปไปไปบนบนใกล้ก่อนอันนี้เราจะชิลแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะตึงนะเขาวิ่งช้ามากเลยวิ่งเท่าหมาเลยอ่ะคือวิ่งเท่าหมาวิ่งเท่าหมาเลยมันเขี้ยนมาเขี้ยนจะเขี้ยนเขี้ยนแล้วช้าชิบหายเลยตายในไอตัวธรรมดาตายยังไม่เกิดไปนะอุ้ยตีแรงดีนะในที่นี้จะมีของสำคัญอยู่นะพวกแบทไฮยังเก็บด้วยนะครับแต่พวกปีกของคาใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหโหอะไรเนี่ยหายหมดอุ้ยตายเฮียโดนควิดตูดแตกเฮียนั่นโดนควิดเติมเลือดกันหมดไม่วิ่งกันแล้วเหรอมันอยู่เติมเลือดเร็วจังก็เติมกัดเนคูล่ามาเทียสูงๆมันได้ฮีลไวไง Increase Healing Receive from Batman ใช่เอามีกดเมกัด64มาผมกัด92มาโฟกัสตัวใหญ่ไงตัวใหญ่คนคนประสาทอยู่ของอินน่ะถือดาบดีแล้วเป็น CC ตัวใหญ่ได้เอาหมัดเลยนี่โอ้ตัวใหญ่เท่าระวังโดนควิดอุ้ยโดนควิดคู่โอ้ยเฮียแม่งควิดควิดแบบเลี้ยวด้วยตับกันควิดโอ้ยโดนจามอุ้ยโดนเบิร์ดจามด้วยอุ้ยขอบคุณนะที่ใหญ่ที่ควิดออกมาไม่งั้นคุณน่าจะติดจามอีกนานอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ตรงวะก็เกิดเพิ่มนะพี่โอเดี๋ยวเราเคลียร์เสร็จแล้วมาอันนี้ต่อน่าจะค่อยๆไล่เกิดจากตัวเล็กไปตัวใหญ่แหละอุ้ยตายเลยแม่งเดียวแม่งไม่เห็นหมุนจอไม่ทันนอนอยู่นั่นน่ะนอนอยู่นอนไงท้องอยู่ข้างๆอันนี้ของใครอ่ะของพี่ของพี่โอ้บอสเกิดบอสเกิดอยู่เลือดกันโอ้ยไอ้บอสไอ้บอสหุ่นยนต์บอสหุ่นยนต์กลุ่มหลอดเนี่ยเท่จังวะนี่ฮะหักปัตเตอร์ไอเทมชัตเตอร์นี่ไปขายได้มั้ยเนี่ย
เฮ้ยมีแซ่สายแทงค์ว่ะแซ่เลือดกับแซ่ลดดาเมจเพิ่มแม็ก HP แล้วก็ลดดาเมจอุ๊ยคุ้นๆเลยหลบหลังม้าหลบหลังม้าม้าบังม้าไม่บังที่รักเชื่อเขาถ้ามันหลบหลังม้าเขาอะไอ้ที่ได้แบบเหมือนมีหลบมาแล้วหลบได้มันแค่ไม่มีตรงนั้นไหนเลยโอ้ยโอ้ยหลบจะตายจะตายแล้วมากูก็เก่งเกินนะเออไปเกิดดีกว่าเหลือฉันคนเดียวหรอเหลือพี่โยอยู่พี่โยทีที่เลือดไม่เหลือโยคิดว่าเลือดจะเหลือหรอโดนระเบิดนิดเดียวเอิร์ธพี่อยู่ในกองไฟอย่าตายนะเอิร์ธยังมีตัวเล็กอยู่ยังมีตัวเล็กอยู่พี่นอนอยู่พี่นอนอยู่ยิงก็อยู่วิ่งกำลังวิ่งมาใหม่น้องไปช่วยไปสู้หน่อยน้องมันได้อยู่ได้อยู่ได้หินไอ้นี่มาหินเวทเมื่อกี้2ออปชั่นดูอ่ะไอ้เปลี่ยนจากไอ้เดสไนที่มันตีใกล้กลายเป็นเดสเมจแทนด้วยว่าจะลองอยู่เดสเมจโหดนะเอ๊ะมันต้องกินเลือดบอสด้วยเหรอกินแล้วพอดีไม่กินมันนับว่าเป็นบอสป่ะเลยต้องกินขอกินให้ตายเฉยก็ไม่ต้องรอก็ได้ได้บุญไหมครับต่อตัวล่างให้หลบทุกันเลยวะมีใครได้บุญกันไหมอ่ะไม่ได้ไม่มีอาวุธนะเมื่อกี้ไม่หล่นสู้แล้วแสดงว่าไม่ได้หล่นตลอดไม่ได้ไม่หล่นตลอดด้านล่างไปโยของมาให้เท่าไรอ่ะหมวกหนูน้อยดูหมวกแดงพี่อ่ะหลุดไปตอนไหนเนี่ยตอนพี่ตายอ่ะหัวเย็นกลับไปที่เดิมเลยนี่หว่าเดี๋ยวเจลอคาเซียสยืนดักอยู่หน้าประตูไปไกลๆเลยอะไรวะโยยุดนั่นไปก่อนยี่บาทเหรอเฮ้ยสองตัวนี้มันเดินอะไรกุ๊กกุ๊กมันสายตูดอยู่มีดิเดินเดินทุกดีทุกดีอยู่สายตูดเดินไม่ใช่นี่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในนู้นเลยอุ้ยนี่ไงไอตัวเดียวกับนั่นเลยไอ้ยี่ลูกน้องไอ้ตัวเมื่อกี้ขุดสู้มันเฮ้ยโอ้โห 100% ไม่ทันแปลว่าแม่งเรียกลูกน้องดับอีลิตเลยนะถ้าอย่างนั้นนะไปถึงยังไงวะก็คือแบบแม่งนี้เหมือนไอ้เหี้ยโดนแดกอ่าไล่ตอนที่บอสอุ้ยมีสติ๊กตรงนั้นน่ะแม่งเรียกมาขนาดนี้เรียกแบบเป็น10ตัวเลยอุ้ยเยอะจังอ่ะ 100%อินแล้วยอมโดนตีเลยจริงแท้ลูกน้องเยอะๆนี่ 10% เขามันกลับมาเต็มวะเพราะว่าเจ้ากินน่าจะกินเทปกินบอสเมื่อกี้เขาก็ได้เหมือนกันก็เหมือนเป็นการเติมเลือดอ่ะถ้าฆ่าบอสก็เป็นการเติมเลือดอ่ะดูท่าแล้วเพราะว่าเขากินหมดทั้งเขามีแค่30%นี่เขากลับมาเต็มเหมือนกัน
ว้าฮ่ากระโดดไปตรงที่มันเหยียบพอดีโดดไปไหนวะโดดหายไปไหนวายมาแล้วน้ำถึงละแดกไปเลยนี่เนี่ยไม่งงงงเป็นเดสเมจจริงๆป่ะเนี่ยงงไอ้พื้นฮิวกับงงไอ้เวลาที่มันโดดอ่ะแบบกูต้องหลบอันไหนวะหลบไปก่อนหลบไปก่อนแตะที่หลังก็ได้กูหลบหมดพื้นฮิว40แต่ถ้าโดนมันกระทืบมา200ใช่หลบพื้นฮิวเองดีกว่าเท่าไรบอลมาแล้ววันนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวใหญ่ๆแขนยาวๆตัวใหญ่แขนยาวๆอ๋อไอตัวน้ำแข็งไม่ใช่แม่งไปเจออีกไม่ใช่แม่งออกมาเป็นกินหนังสือไอ้น้ำแข็งน้ำแข็งที่มันสร้างหมอกอะจำไม่ได้แล้วที่อินตายตอนบอสตายพอดีจำได้โอ้โหโดนซีซีปลาซะด้วยอุ้ยเหี้ยโดนใส่จำได้หรือยังโอ้ท่าขาดสุดอุ้ยเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆอุ้ยก็เท่านั้นแหละวะไหนก็เท่านั้นแหละวะปวดแปลกๆไปทันทีครับฮัลโหลแต่อยู่ๆก็เจ็บได้อาวุธไม่มีอาวุธได้กินได้หนังสือขึ้นไปข้างบนแบบนั้น750แล้วอันใหญ่มีอะไรอีกก็จะเล่นแต่ว่าเล่นเกมที่เป็นเกมฟาร์มเวลวิ่งวนๆหาการ์ดการ์ดตกไหมการ์ดตกไหมอีลูตกกี่ก้อนโอลิมีไหมเอ็มความฟาร์มวิ่งความฟาร์มบอสเกิดแล้วอ่ะวิ่งไปมีบอสเกิดแล้ววิ่งเกิดมึงเรามีบ้างกำลังพูดถึงเกมที่เรารักหรือเปล่าครับเกมที่รักเราชาร์จ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 แล้วก็ต่อยแล้วก็ตายไปเกิดมา
วิ่งทะลุไปไหนไม่รู้เงี้ยมันเลยป้ายเหรออุ้ยเหี้ยวิ่งเป็นวงกลมอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมแย่มากพื้นที่ก็มีอยู่แค่นี้โอ้ยเหี้ยโคตรจังเอาอะไรเยอะแยะเหรอเดี๋ยวโอ้ยไอ้เหี้ยมันยังวิ่งทะลุออกมารูมันแค่นี้มันยังวิ่งทะลุมาได้อีกเหรอเออเฮ้ยข้างนอกมาข้างนอกก็มาข้างในก็มาเฮียอันตีก็ได้โอ้โดนโดนเอาไปเกิดดีกว่าที่หลังมันลงจนไปตรงนั้นผ่านตายเหรอตายเฮ้ยเอาแบบปูตาหนีไปเล็กๆเงาะมันคือกาคอยตัวนั้นยังวิ่งมาชนได้ถูกอ่ะมันคือกากอยมันแกะมันกลายเป็นหินมันกลายเรียบร้อยโดนชามันกลายเป็นหินแล้วมันรีเลือดได้เอิร์ธต้องไปหินให้แตกวะเพื่อกูจะแตกแล้วกูจะแตกแล้วเอ้ยทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะก็ยังมีตัวใหม่เกิดอีกเหรอเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยตายข้างในนี้คืออะไรเนี่ยเฮียนรกมากเป็นขบวนเลยข้างในนรกมีข้างในนี่ประมาณไหนเนี่ยตอนที่บอสเล็กซัมมอนได้ไหมได้แบบฟิลลิ่งตอนบอสซัมมอนไหมประสบการณ์นรกเป็นอย่างนี้เองโอ้ยโดนชามยัดหน้าจริงก็คือต้องมาสู้กันที่อะไรอยู่ตรงรูเล็กๆเนี่ยตอนแรกคิดอย่างนั้นแล้วหญิงพี่เลยวิ่งไปข้างนอกสักพักข้างนอกวิ่งไปฝูงหนึ่งบอกอุตส่าห์ให้อยู่พื้นที่แค่นี้จะได้ไม่ออกไปวุ่นวายกับข้างนอกอ๋อเคลียร์แล้วนี่อุ้ยเชี่ยเพชรเม็ดใหม่อะไรวะเพชรเทียร์4เป็นไงดีไหมไม่รู้ดีไหมแต่คือเป็น4แถวแทนเพิ่งเคยเห็นดีแคสดีโทเนตเดอะโอเปอรี่เอ็กชั่นดีลว้าวของดีและได้เป็นอาสายฟ้าลูกบอลสายฟ้าที่ใช้พอดีด้วยยังไม่มีดีขั้น3ที่รักมีไอ้ที่ใส่สายฟ้ายังอ่ะจะกดเจดูสิยังไม่มีใส่แล้วพี่โอ้ยไม่มีใช่ป่ะแต่พี่ให้หญิงก่อนก็ได้พี่ใช้ฮิวเป็นหลักถ้าไม่ได้ฟาร์มหนักๆไม่ค่อยได้ใช้ซีซีแล้วชามใส่ใครวะจริงเฮียนะเอาดีๆโอ้ยโอ้โหช้าไปปิดกล้องไม่ทันชนแรงมากอะ352ใช่ชนแรงนะจ๊ะโคตรแรงอุ้ยหมดอีกก็โด
นโดนชาร์จโดนชาร์จโดนชาร์จพาดีข้างหลังระวังมาจากไหนเนี่ยทีเมื่อกี้มึงไม่มานะตำรวจไทยรู้จักไหมระวังไอ้ตัวแสงมีตัวแสงอยู่ระวังมันยังไงเนี่ยว่าเราฆ่ากาดข้างนอกไปแล้วก็ทะลุเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่ไม่ไหวจุดดีไอ้เหี้ยตีด้วยนะให้กูแดกมาการยืนเฝ้าประตูฝั่งนี้ก็ไม่สนเหี้ยอะไรทั้งนั้นข้างในโวยวายกันชิบหายนะพี่โอ๊ะไข่ดาวมีไลท์เทนนิ่งเคอร์เทนด้วยนะม่านสายฟ้าพี่เนาะแบบเฮ้ยเอาเข้ามาสายฟ้าเอาไม่รู้เป็นไงเหมือนกันไม่ดูอ่านไม่ได้ดูดีไหมพาซิ่งทูบอบวก 50% สเปลพาวเวอร์ถ้าเหยียบสายฟ้ากัน3กันได้3ทีมาแล้วตัวที่รักไอ้ตัวนั้นน่ะที่เดินตามหมีไปทุกทีโคตรดีเลยเขาไม่ได้รักมันมันรักเขามันเดินตามอยู่เพราะมีจะเดินไปไหนมันก็เดินตามทั่วบ้านรู้แล้วปะที่เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ๋อนี่คือกูโดนดูดหรืออะไรกำลังจะมีกองอะไรเข้ามาใกล้ๆกันนี่เอ้าไทยอันติเราโดนผักออกพอดีเฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยที่นี่มันลาเวนวอชหรือเปล่าเออยังมึงยังไม่หายบ้าอีกเหรออ่ะอย่ายุ่งกับฉันกีฬาเยอะจังโอ้ยสวนแลกกันมันไม่คุ้มว่ะมีอะไรในเกมที่แลกกับบอสคุ้มด้วยเหรออุ้ยโดนอะไรวะล้มเลยโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบได้แล้วโอ้กินแล้วนะไม่สนใจนะกินเลยคอยคอยแน่เดินชิวใช่ปล่อยมันมีอาวุธยังเป่าเริ่มเต็มมีอาวุธมั้ยเนี่ยทางซ้ายมันไม่เห็นเรายิงไงเมื่อกี้เดินเดินแบบจะถูกเดินแทบจะเฉียดมันเลยแต่ว่ามีอาวุธไหมฮะนี่มีมาทำไปข้างๆเลยมันได้ตีไล่ไปเลยเนี่ยหนึ่งนาทีหมดแล้วเนี่ยลองโบหรอตีอะไรอะที่รักเป็นสมุดนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอาวุธคือแบบเหมือนแบบเป็นอาวุธแบบแชตเตอร์ที่เป็นเศษเป็นเหมือนบูปินอะเป็นเหมือนบูปินแดงแทนตรงตัดตรงตัดตรงเลยไม่น่าทันนะเนี่ยอย่างมากก็ได้แค่เก็บชาร์จตีได้อันหนึ่งอะอันหนึ่งเอาเศษเยี่ยกากอยละโอ้ยชามกูไกลเชียว
มันบินสูงมันกว่าจะมันลงเสด็จลงมาที่มึงน่ารำคาญสุดกาก้อยเวลาหมดหมดเลยโอเคปล่อยจริงๆโยนชาดอกไหมโยนชาดอกไหมเอาโกซันคอยมาให้หน่อยดิใครมีโกซันคอยโยนมาหน่อยไม่มีแต่ก็เหรียญโยนเหรียญไปแล้วใครเอาอะไรอีกนะไอ้เงินหน่อยเมื่อกี้หญิงโยนชาดมาแล้วเหรอหญิงโยนโกซันไปแล้วฉาดอะไรอ่ะเนี่ยฉาดฉาดแดงๆเศษแดงๆไตเชียนฉาดอันนี้ละฉาดอันนั้นแหละฉาดต้องวิ่งกลับบ้านไปเก็บของเต็มเลยของเอิร์นไม่มีใช่ไหมนะทำไมไม่ถึงก็งั้นทุกคนต้องวิ่งกลับบ้านอยู่แล้วป่ะโอ้ยเอากลับบ้านใช่ไหมโยซื้อได้เลยมั้งถึงป่ะถึงชิ้นนึงยังว่าไปอัพก่อนดีกว่ามั้งซื้อไปตอนนี้ก็อัพยังใช้ไม่ได้พินไปอัพดีกว่า มันต้องฆ่าไอ้แวมไพร์ตัวที่เราติดอ่ะเพื่อปลดของที่จะมาครับใช่ฉะนั้นในเมื่อตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะฆ่าแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ไปเกียร์เรายังไม่ใช่เกียร์ล่าสุดปะนี่ล่าสุดใช่อยากลองจะล้างตาดูก็ได้ถ้ามันไม่ไหวจริงก็พอโอ้ยแปลว่าไม่ไหวถ้ามันไม่ไหวจริงก็แปลว่ามันไม่ไหวก็ถ้าเกิดว่าชื่อเมื่อกี้มันชื่อมันยังออกอมส้มไงเราตีมันเบาไงชื่อเหลืองก็น่าตีมันแรงขึ้นเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ที่ปัญหาที่เราเจอคือเราตีแรงไม่พอที่มันรีเกนเลือดขึ้นมามันเลยไม่ตายทีถ้าเราตีแรงเกินกว่าที่มันจะเกนได้เราก็น่าจะฆ่าได้ง่ายไม่บอสไม่ตีพี่โยระหว่างทางวะมันวิ่งกับมันวิ่งหนีไม่ฟาดแต่ซะหน้าหักเลยเห็นเกียร์พี่มันกลัวเกียร์หมาบอกใครจะวิ่งทันไปเลยนะอยากรู้ว่าม้ามันแม็กสปีดสูงเท่าไหร่อ่ะพี่นั่งอยู่ 10.7แค่ว่าชาเท่าหมาเลยผู้หญิงไงผู้หญิงสปีดเท่าไหร่อ่ะ8เหรอจะเลี้ยวเร็วแบบพี่อะไรผู้หญิงเลี้ยวไวเปลี่ยนตัวดิแล้วไอ้ตัวไอ้หญิงไอ้ตัวอยู่ที่บ้านมีตัวแม็กสปีด10อยู่เอ๊ะ9ป่ะ 9.9 อะไรอย่างงี้ป่ะจะไม่ผิดใช่มีไม่ได้ใส่อานด้วยอานม้ามันช่วยความเร็วบวก1ก็ไม่ใช่ไงม้านี่ไงหญิงที่บ้านมี 9.9 อยู่อ่ะครบหมดแล้วนะไอ้อัปเกรดที่บ้านเราอ่ะครบทุกอย่างแล้วไม่ต้องยิงไม่ต้องเอาเหรียญไปซื้ออะไรแล้วไม่มีอะไรให้ซื้อไงเอิร์ธเอาอะไรบ้างตีบอส 10%เอาเลยตีบอส 10% ไปก็ได้ครับตีบอส 10% ตีบอส 10% คืออะไรเอาไม่เอาเอาโอเคกดแล้วต้องเอาสี่ตีบอส 3,000 แล้วอัปเดตเชี่ยขาดนิดนึงเหรอกิมมาติกงี้ก็เราไม่ใช้ดิเอิร์ดดีดิวคูลดาวน์หรือว่าเพิ่มเอฟเฟกต์ของบัตรหรือว่าวิ่งเร็ววิ่งเร็ว 6% เพิ่มเอฟเฟกต์ของบัตร 8%อันติเร็วขึ้น 15% เอาอะไรครับได้2อันขออีกทีนะอะไรนะวิ่งเร็วขึ้น 6% เอฟเฟคของบัตรเยอะดีขึ้น 8% แล้วก็อันติเมทเร็วขึ้น 15% อันติเมทเร็วขึ้น 15% อันติเมทมั้ยเราได้อีกอันนึงเหลือวิ่งเร็วเอาวิ่งเร็วดีกว่าวิ่งเร็วใช่มั้ยใช่เราทีมเราต้องเน้นการจุกอ่ะมันต้องหลบไปท้ายทันแต่ปัญหาหลบก็ไม่ค่อยทันบางทีมันเร็วเกินมอนมันเร็วกว่าเราอะไรวะ
มีสกิลคูลดาวน์รีคอเวอร์สปีด 5% ด้วยนะโอ้ต่างกันเยอะเลยวิ่งเร็วแล้วกันมาที่วิ่งเร็วเป็นอย่างนี้นี่เองผู้หญิงก็ได้มาเปลี่ยนตั้งนานแล้วนะบอกตั้งนานแล้วให้มาเปลี่ยนโดยไม่รู้ก็ปกติไม่ได้ใช้มา 4.1 เหรอเมื่อก่อนก็ไม่ใช้แหละจนกระทั่งไปทำอันด้วยดิเร็วกว่ามาเยอะเลยทำอันที่โต๊ะครับกระเป๋าเครื่องหนังห้องเครื่องหนังทำอะไรนะกระเป๋าอันมาแล้วหญิงจะได้สปีดอีก1แล้วก็หักมุมได้เร็วขึ้นอีก1จะรู้ว่าความเร็วกว่านี้ยังมีอยู่เร็วได้อีกเครื่องทำกระเป๋าอ่ะใช่หรอให้เอาสตาร์เจียนขั้น1ไปอัพเกรดเป็นขั้น2เลยไหมได้เลยเราคงไม่ใช้ขั้น1แล้วใช่ไหมขั้น1มันดูไม่มีอะไรแล้วอ่ะกระเป๋าใหม่มาแล้วแบตลีเทอร์เคมีไอเทมบัตโพชั่นคอนซูมเอเบิลเคมีเรนฟอร์ดเดี๋ยวนะเรนฟอร์ดแพงหมดบ้านหรือใครมีเลนฟอร์ดในตัวบ้างไม่มีอะไรไงเกี่ยวแล้วเฮ้ยใส่กี่พกไปแล้วครับถ้าไม่มีก็ไม่รู้นะเฮ้ยหมดบ้านจริงเหรอเหลือแค่3อันไม่พอเมื่อกี้ตีไม่มีตกเลยเหรอไม่มีชิปหน่อยก็ชิ้นพอยแล้วไม่เอาเหล็กมาเลยงั้นหญิงเดี๋ยวมีตู้ใหญ่มาแทนตู้เล็กอันหนึ่งเอ้าเอิร์ธพี่ได้ไลท์เทนนิ่งเทียร์4มาอะไรวะเนี่ยเอาไม่ใช่ T3 ไอ้ T4 T3 ไอ้บอลไลท์เทนนิ่งอักไม่มีทิกเลเทอร์หรออะไรนะครับมีทิกเลเทอร์หรออ๋อนี่ไงน่าจะมีนะมันมีเต็มไปหมดเลยทิกเลเทอร์กดอีกทีเพื่อระเบิดคุ้มป่ะเอิร์ดมันจะระเบิดเป็น 32% ก็ถ้าจะเอาให้คุ้มคือพี่โยต้องกะระยะแบบสายฟ้าให้แบบจนใกล้เกิดระเบิดแล้วพี่โยกดเองจะคุ้มสุดเออก็มีเหมือนกันมันติใหม่อย่างนี้มันทำอะไรได้วะตินี้ทำอะไรได้วิ Dead forward stay enemy in the line เดี๋ยว150 basic heal 150 spell power over subject heavy and but no way effect เดี๋ยวอ๋อนี่เคียร์มอนหมูดีนี่วะถือว่าคุ้มนะเมื่อกี้เราได้แบทลีเทอร์มาเยอะมากไม่ได้แบทไฮมาเยอะยังไงแต่ว่ายังไงต้องไปฟาร์มแหละถ้าจะหาแบทไฮอ่ะแต่เราต้องใช้โต๊ะสายฟ้านี่ว่าเออแล้วทำไงกับอาวุธชัตเตอร์ที่ไม่ได้ใช้วะเนี่ยเศษชัตเตอร์เมื่อกี้ย่อยไปแล้วอ่ะย่อยมันได้ลงได้เหล็กได้อะไรอย่างเงี้ยลองย่อยดูมันก็ได้เหล็กกับสเกิร์ตสโตนแต่ก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรหรอกสเกิร์ตสโตนน่าจะขายคืนได้บางส่วนนะนั่นดิเอ็นตะกีมาติก็ไม่มีความจำเป็นล่ะแบมบี้มันจะเข้าบ้านเราแล้วมันก็ออกเห็นแล้ว
ัวอ๋อนี่ไงมันทำได้แล้วนี่หว่าพี่โยเวล4อ่ะแต่ว่าใช้เกรเตอร์สไตเจนชาร์ดตั้ง240โหดเยอะมีอะไรมีไลท์นิ่งวอลเทียร์3อยู่ในหีบนะหน้าบอร์ดพรุ่งนี้แล้วนะมั้งตีสามแล้วโอ้โนโอเคครับเดี๋ยวผมไม่ไปล่าละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปล่าบอสฟาร์มมาอย่างเยอะก็พัฒนาอัปเกรดตัวละครแต่ว่าตารางที่พูดไว้ตอนต้นคลิปว่าจะจบใน3วันนี้อาจจะยืดแล้วนะฮะเพราะว่ามันคือแรกๆอ่ะเรามาไหลๆมาเรื่อยๆเลยนะจะได้โอ้ไปไหนวะบอสตรงเนี้ยตั้งแต่บอสแถวๆเนี้ยมันแบบมันยากมากเราเลยต้องฟาร์มของเพื่อทำของเพื่อทำของไม่งั้นเราก็ไม่ผ่านเราห่วยเกินไปโอเคไว้เจอกันขอบคุณนะครับ